คอลัมนิสต์ชื่อดังนะคะก็ได้มีการชี้ให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งที่นับวันยิ่งแสดงถึงความเป็นตัวตนที่ชัดเจนมากเข้าไปทุกทีติดตามรายละเอียดจากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวเรื่องวันแมนโชหงรู้มังกรรู้ว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ฝ่ายกิจการเลือกตั้งเป็นคนช่างพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจึงต้องเปิดโอกาสให้นายสมชัยได้พูดบ่อยๆพูดมากๆพูดเยอะๆเพื่อให้สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจถูกเปิดเผยอย่างล่อนจ้อนจากปากของตัวเขาเองแล้วจะได้พบคำตอบที่แท้จริงโดยไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์ให้เมื่อยไข่ดันผลจากความช่างพูดของนายสมชัยสรุปคำตอบเบื้องต้นได้4ประเด็น 1. การที่เคยแบะท่าว่ากกต.จะลาออกยกทีมเป็นเพียงคำขู่เท่านั้นเองเพราะถ้าขืนลาออกก็ต้องตกงานยาว 2. เรื่องที่พยายามเที่ยวไล่เที่ยวขื่อจะขอนัดพบนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นมติของคณะกรรมการกกต.แต่เป็นความต้องการส่วนตัวของนายสมชัยคนเดียว 3. เรื่องที่เคยอ้างว่าจะเอาปัญหาขัดแย้งกับรัฐบาลเรื่องวันเลือกตั้งไปร้องศาลรัฐธรรมนูญจนป่านนี้ยังเป็นแค่ฉายหนังโฆษณาเพราะถ้ายื่นไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องอาจหน้าแหกเป็นริ้วปลาแห้งยิ่งกว่าเดิม 4. เหตุที่ต้องการเลื่อนวันเลือกตั้งจากวันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันที่10พฤษภาคมก็เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาลงเลือกตั้งตามกติกาแม่ลูกจันมองแง่ดีว่าการที่นายสมชัยต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนใจกลับมาลงเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าได้อย่างสะดวกโยทินถ้าทำสำเร็จนายสมชัยอาจจะได้ชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีถัดไปปัญหาคือนายสมชัยรู้อยู่แล้วว่าการเลื่อนวันเลือกตั้งทำไม่ได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญยกเว้นต้องการสร้างเงื่อนไขให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองอันหนึ่งถ้าหากเลื่อนวันเลือกตั้งไปอีก3เดือนพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ยอมลงเลือกตั้งอย่างเดิมนายสมชัยจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรแม่ลูกจันย้ำว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์บอยคอตไม่ลงเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจอนาคตตัวเองไม่ใช่หน้าที่ของนายสมชัยในฐานะกกต.ซึ่งต้องวางตัวเป็นกลางต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าทางอ้อมหรือทางตรงหน้าที่ของกกต.คือต้องเดินหน้าจัดการเลือกตั้งโดยมีพรรคการเมือง53พรรคที่เดินหน้าลงสนามเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงการจะเลื่อนวันเลือกตั้งเพื่อพรรคการเมืองพรรคเดียวจึงไม่เข้าท่าเอาซะเลยหมายเหตุแม่ลูกจันฟังคำชี้แจงของนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.แล้วเกิดอาการมึนงงอย่างแรงนายสุภชัยบอกว่าการที่กกต.ขีดเส้นตายให้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องเดินทางไปพบกกต.ภายในวันนี้เป็นการนัดส่วนตัวของนายสมชัยคนเดียวเพราะถ้าเป็นมติของคณะกรรมการกกต.จะมอบให้นายพุฒิชงนุตราวงศ์เลขาธิการกกต.เป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการถามว่ามีกระแสโจมตีนายสมชัยว่าแสดงบทบาทหน้าที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นกกต.หรือไม่นายสุภชัยตอบว่าไม่ทราบเพราะการทำงานของกกต.จะไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันละกันสรุปว่าเป็นประธานกกต.แท้ๆแต่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยใครจะใช้ชื่อกกต.ไปทำย้ำชาอย่างไรก็ไม่มีการก้าวก่ายหน้าที่กันละกันทุกกรณีใครจะขีดเส้นตายเรียกใครมาพบก็เป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องมีกรรมการกกต.5คนให้เมื่อยตุ้มทำไมให้นายสมชัยศรีสุทธิยากรเป็นกกต.คนเดียวก็มากเกินไปแล้ว